ทรุดหนักไร้โอกาสกลับมาเล่นละครบ้านสวนอ๋อมอัคพันธ์หลังคนสนิทเผยแล้วจะกลับมาเล่นละครเมื่อไหร่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือของพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์ที่กำลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากห่างหน้าพักเบรกงานละครไปพักใหญ่ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความเป็นห่วงและถามไถ่อาการป่วยเป็นจำนวนมากล่าสุด25 พฤษภาคม 2566กีตาร์สิริพิชซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทของอ๋อมอัคพันธ์ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องชายอ๋อมอัคพันธ์ผ่านไลฟ์สดของตัวเองโดยกีตาร์สิริพิชเผยว่าอาการป่วยของอ๋อมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นมากๆสดชื่นขึ้นตามลำดับซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะพยายามบิ้วและขอร้องอ๋อมให้มาเล่นละครในปีหน้าคาดว่าไม่ใช่ปีหน้าก็ปีถัดไปรอให้อ๋อมมาคอนเฟิร์มอีกทีพร้อมฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงพี่อ๋อมและคิดว่าอีกไม่นานประมาณปีหรือ2ปีอ๋อมคงได้กลับมาร่วมเล่นละครกับช่อง7เหมือนเดิมด้านแฟนคลับถล่มข้อความให้กำลังใจกีตาร์ได้พูดกลางไลฟ์ว่าไม่ต้องให้กำลังใจแล้วพี่อ๋อมหายดีแล้วอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับประวัติส่วนตัวอ๋อมอัคพันธ์ณมาศปัจจุบันอายุ38ปีเกิดวันที่28มกราคมพ.ศ.2528เป็นนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ซึ่งยังทำให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยสังกัดช่อง7 SD อ้อมอัคพันธ์เป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนเขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเริ่มอาชีพในการวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3เรื่องรักซ่อนแค้นและรับบทตัวรองและตัวร้ายจนได้บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคกับสังกัดดาราวิดีโอโดยแสดงคู่กับวรัฐยา นินคูหาจนมาเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรในละครทวิภพต่อมาปี2560แสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัฒน์สุขปรัง